ดีค่ะชื่อณัชชาทองเรืองนะคะชื่อเล่นชื่อมดตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะสัตวแพทย์ชั้นปีที่2ปริญญาเอกค่ะสาขาสัตว์ใหญ่ที่มาเรียนที่ไต้หวันเนี่ยเพราะว่าตอนแรกตอนที่เรียนอยู่ชั้นปีที่6ที่คณะสัตวแพทย์ที่มหิดลค่ะได้มีโอกาสได้มาศึกษาดูงานของคณะสัตวแพทย์ที่ไต้หวันแล้วก็ไปดูหลายมอเหมือนกันแล้วก็เราก็รู้สึกว่าที่มอหิงเคิร์ต้าเนี่ยตอบโจทย์เรามากที่สุดที่จะเรียนต่อทางด้านสัตว์ใหญ่สำหรับเรียนที่นี่นะคะส่วนมากที่เนี่ยจะไม่ได้เรียนที่เน้นการเรียนในห้องเรียนส่วนมากอย่างของวิชาที่มอเรียนเนี่ยส่วนมากจะออกไปฟาร์มอย่างน้อยก็อาทิตย์ละ2ครั้งทำให้เราได้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ฝึกฝีมือในด้านการรักษาด้วยสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะมาศึกษาต่อที่ไต้หวันนะคะก็ที่คิดว่าที่ไต้หวันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของประเทศที่มีความน่าอยู่แล้วก็น่าเข้ามาศึกษาต่อแล้วที่นี่ก็ยังมีทุนมากมายเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาต่างชาติสำหรับใครที่คิดว่าภาษาจีนไม่ได้เลยพอที่นี่ก็มีภาคการเรียนอินเตอร์ค่ะสามารถที่จะเข้ามาสมัครได้คนที่จะเข้ามาเรียนที่ไต้หวันนะคะก็ขอให้โชคดีในการยื่นใบสมัครเนอะแล้วเข้ามาเรียนที่นี่ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อเมย์นะคะชื่อจริงชื่อนางสาวพิชยาภาคงดีค่ะเรียนอยู่คณะการจัดการธุรกิจเกษตรค่ะชั้นปีที่2ค่ะตอนที่เรียนอยู่ปริญญาตรีเคยมาเที่ยวที่ไต้หวันค่ะแล้วรู้สึกว่าชอบประเทศไต้หวันค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทที่ไต้หวันค่ะแล้วก็สาเหตุที่เลือก NPUST เพราะว่าเป็นมอเดียวที่เปิดคณะการจัดการธุรกิจเกษตรภาคอินเตอร์ค่ะวิชาที่ชอบที่สุดนะคะน่าจะเป็น Leisure Farm Management ค่ะเพราะว่าเราจะได้เรียนทั้งในห้องเรียนแล้วเราก็จะได้ออกไปดูฟาร์มข้างนอกด้วยค่ะว่าเขามีการจัดการยังไงค่ะสิ่งที่แตกต่างระหว่างเรียนที่ไทยกับเรียนที่ไต้หวันนะคะก็จะมีสภาพแวดล้อมค่ะที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าถ้าเราเรียนอยู่ที่ไทยเราก็จะเจอแต่เพื่อนคนไทยแต่พอเรามาเรียนที่นี่เราก็จะเจอเพื่อนต่างชาติค่ะหลายสัญชาติมากทำให้เราต้องปรับตัวเองเข้ากับเพื่อนในสัญชาตินั้นๆด้วยก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆ นะคะสำหรับใครที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศนะคะไต้หวันก็เป็นช้อยที่ดีอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเพราะว่าวัฒนธรรมที่นี่กับที่ไทยจะค่อนข้างคล้ายกันค่ะแล้วก็สะดวกสบายค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะชื่อสุวิมลชินกังสดานะคะชื่อเล่นชื่อแต้ค่ะได้ทุน ICDF นะคะมาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาเกษตรเขตร้อนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะก็เรียนเกี่ยวกับการเกษตรนะคะโดยเน้นวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผึ้งค่ะซึ่งที่แลบที่อยู่นะคะก็มีการวิจัยตั้งแต่การเลี้ยงการดูแลอาหารนะคะปรสิตของผึ้งนะคะไปจนถึงการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำผึ้งค่ะแล้วก็เราที่นี่นะคะเราเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเองนะคะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ของทางแลบเพื่อวางจำหน่ายค่ะอย่างอันนี้นะคะนี้เป็นตัวอย่างนะคะน้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวเองที่แลบนะคะในขวดนี้เป็น Multiflower Honey ค่ะก็อันนี้นะคะเพิ่งเก็บเกี่ยวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะส่วนเหตุผลที่เลือกเรียนที่ผิงเคอร์ต้านะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเด่นทางด้านของการเกษตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ที่ใหญ่มากนะคะทำให้เราสามารถที่จะเห็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะคะได้ภายในมหาลัยเลยส่วนทางด้านพืชนะคะที่นี่มีทั้งพืชไร่พืชสวนมีระบบกรีนเฮาส์นะคะหลากหลายเลยเราสามารถเห็นได้เวลาที่เราขับรถภายในมหาลัยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมี smart farming area นะคะที่ทันสมัยมากๆแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อีกด้วยค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาเรียนที่ไต้หวันนะคะมาได้เลยค่ะที่นี่นะคะมีทุนการศึกษาเยอะมากค่ะไม่ได้มีแค่ ICDF หรือว่า MOE นะคะแต่น้องๆยังสามารถขอทุนการศึกษาจากของมหาวิทยาลัยได้โดยสมัครมาก่อนนะคะหรือว่ามาเรียนแล้วก็ค่อยสมัครทีหลังก็ได้ค่ะแล้วก็อยากแนะนำให้มาเรียนที่ผิงเคิร์ต้านะคะเพราะว่าที่นี่มีนักศึกษาต่างชาติเยอะค่ะจนมีหน่วยงานที่มาดูแลพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะแล้วก็ดูแลดีมากๆเลยค่ะมีการจัดกิจกรรมให้เรานะคะได้เข้าร่วมแบบไม่เหงาเลยมาเรียนกันนะคะทุกคน